ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้ราษฎรได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จึงดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริครั้งที่13ภายใต้หัวข้อสานรักดินน้ำป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์จากโครงการในพระราชดำริต่างๆมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริระหว่างวันที่24ถึง28เมษายน2566จำนวน20ทีมรวม80คนโดยใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลากหลายด้านอาทิด้านการปรับปรุงดินการเกษตรการปศุสัตว์สมุนไพรพื้นบ้านและพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ในการเรียนรู้ประยุกต์ใช้และขยายผลรวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สำหรับการถอดบทเรียนในอนาคตตลอดจนการฝึกปฏิบัติร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านณศูนย์เรียนรู้บ้านเกษตรกรที่นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปปรับใช้จริงดีใจมากครับที่ว่าทางสำนักงานกปร.ได้เปิดโอกาสได้ให้ผมและเพื่อนๆได้นำความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือในชุมชนต่างๆด้วยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะครับว่าผมอยากช่วยชุมชนอยากช่วยให้ชุมชนเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะช่วยอะไรต่างๆด้วยครับภูมิใจครับที่ว่าท่านได้แบบตามโครงการอะไรสิ่งไว้เพื่อจะได้ให้เราเป็นคนรุ่นใหม่จะนำไปต่อยอดและก็โดยรุ่นพวกเราจะเป็นรุ่นเจนใหม่ก็จะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆมาเข้ามาประยุกต์ใช้กับโครงการพระราชดำริครับเพื่อพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นครับนอกจากการเรียนรู้แนวพระราชดำริและการต่อยอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแล้วเยาวชนยังได้ไปเรียนรู้ระบบการจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาและเรียนรู้เกี่ยวกับป่าลานในอุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นระบบนิเวศที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งสิ้นด้วยทุกๆองค์ประกอบในธรรมชาติต่างมีส่วนที่ช่วยสนับสนุนและพึ่งพาซึ่งกันและกันนอกจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วหนูได้พัฒนาทักษะของตัวเองในเรื่องของการพูดการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนหลากหลายต่างจังหวัดเลยเขาก็คนละภาษาเนาะแล้วก็มีความคิดที่ต่างกันแล้วก็ได้ความรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายรูปการตัดต่อและการพรีเซนต์ยังไงให้น่าสนใจซึ่งเรื่องนี้เอาไปสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะแล้วก็ชีวิตการทำงานด้วยผุดประกายไอเดียให้หนูอยากจะทำโครงการเพิ่มแล้วก็พัฒนาโครงการเดิมด้วยค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยอาจจะเป็นโครงการพัฒนาชุมชนของหนูมากขึ้นด้วยค่ะกลับไปที่บ้านของหนูที่จังหวัดแพร่อาจจะไปพัฒนาดินที่นั่นเพราะว่าดินที่นั่นยังไม่ดีจะไม่มีโครงการดีๆแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่มีแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ต้องกราบขอบคุณในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่สืบสานรักษาและต่อยอดทุกๆโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อมาค่ะการนำเยาวชนเข้ามาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงศึกษาวิจัยทดลองและขยายผลความสำเร็จสู่ราษฎรเพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้เข้าใจแนวพระราชดำริอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์สืบไป